ชื่อนูชอนนะฮะมือทำไม่ได้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปคาเฟ่ Coffee I Need You จอดรถใกล้หน่อยเพราะว่าตรงระหว่างทางจะเป็นตลาดเรือบินนะทุกคนอันนี้คือเป็นคาเฟ่ย่านสมุทรปราการนั่นมาเตะว้าวโอเคนะฮะนี่น่ารักมากเลย Coffee I Need You เข้าไปข้างในกันมอคค่าเย็นหวานน้อยเอาเป็นแพนเค้กอ่ะโทสต์มีต้มยำกุ้งไปถ่ายรูปตรงนั้นกันเออนะแต่ว่าเอาข้างบนเยอะๆเอาตัดเท้าออกตัดเท้าออกเลยนะใช่ตัดตรงนี้ออกเลยนะเออหนึ่งวิ่งมืดอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสำหรับร้านนี้นะครับก็จะออกแนวแบบเอิร์ธโทนนะทุกคนครีมขาวแล้วก็มีให้ถ่ายรูปหลายโซนมากๆเลยนะครับแล้วก็เราแนะนำถ้าหากว่าจะมาเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่เสื้อผ้าเป็นแบบว่าโทนสีน้ำตาลเอิร์ธโทนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบว่าน้ำเงินอะไรอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นสไตล์ที่สามารถแต่งตัวได้ง่ายเนาะอีกอย่างนึงที่เราชอบเลยก็คือของกินที่นี่ก็ค่อนข้างโอเคนะกาแฟหอมมากเลยนะส่วนแพนเค้กก็ถือว่ากินได้นะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานเลยนะครับทุกคนเรากำลังจะไปที่อีกที่หนึ่งแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ร้านแบบว่าสวยแต่ด้วยความเราไปแบบว่าเย็นแล้วเขาก็เลยเปิดแค่โซนเดียวจริงมันมีอีกโซนหนึ่งที่สวยกว่านี้แต่คือสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเกรงใจนิดนึงเนื่องจากว่าเขาก็ทำความสะอาดอยู่กำลังจะปิดร้านอ่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งก็คือ82คอนเซ็ปต์เป็นคาเฟ่ที่ฮิตมากแต่ก่อนตอนนี้ก็น่าจะฮิตอยู่คิดว่าคนน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่รู้ต้องไปดูเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่2นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่82คอนเซ็ปต์เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าคนนิยมมากันมากแต่ก่อนที่แบบว่าเป็นแบบทางลงไปเป็นบันไดอ่ะทุกคนสวยๆเลยแล้วก็มันจะมีความโมเดิร์นนะคาเฟ่นี้มีความโมเดิร์นมากอยากให้ทุกคนดูตอนนี้เป็นเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์มีเขามีร้านอาหารอยู่ข้างล่างด้วยนะใครแบบว่าจะมากินข้าวมาอาหารไทยก็ตรงนี้ก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปถ่ายรูปกันก็เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเป็นลุคฟูกนะครับทุกคนเก๋ๆจะให้ดูลุคนิดนึงเดี๋ยวไปเดินลงไปข้างล่างดีกว่าจะไปดูข้างนอกกันนี่สวยมากเลยสวยมากมันขึ้นไปข้างบนได้นี่เดี๋ยวพาขึ้นไปแล้วกันอุ๊ยว้าวเวอร์มากสวยมากมันฟีลว่าด่านฟ้าอย่างนี้นะทุกคนแต่คือรอบๆก็คือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบโกดังอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแถวๆนี้มันจะเป็นพวกโกดังพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่แบบว่าดีวายดีมากสวยมากจุดขายของเขานะฮะก็คือตรงนี้จุดบันไดนั่นเองนะครับทุกคนที่แบบว่าคนจะแบบต้องมาถ่ายรูปกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งกินของหวานกันนะครับได้มาเป็นมะม่วงปั่นผสมมะละกอเมื่อกี้เราไปสืบมานะครับว่าเปิดถึงกี่โมงก็คือเปิดถึง4ทุ่มแต่ว่าก็เมนูคาเฟ่กาแฟอะไรสั่งได้ถึงแค่5โมงครึ่ง last order แต่หลังจากนั้นเขาจะเป็นแบบบาร์เป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามีแบบเนี่ยเครื่องดื่มแอลอยู่ข้างหลังนะครับลองชิมบลูเบอร์รี่ชีสพายนะอุ้ยชีสเวอร์ชีสกับชีสหรือใครจะมากินอาหารไทยก็ได้นะเขามีอาหารไทยด้วยนะแต่ว่าอาหารไทยจะอยู่อีกโซนนึงแล้วก็ตรงนี้จะเปิดให้ออเดอร์อาหารไทยก็คือหลัง5โมงครึ่ง6โมงอะไรอย่างนี้นะเก็บข้อมูลเวอร์แล้วคือฉันมาไม่มีใครเลยจ้ะเขาไม่กินคาเฟ่กันแล้วเนาะกินเป็นข้าวเย็นกันเลยแต่หลังจากนี้ฉันก็จะไม่กินแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนมาเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะว่ารูปที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงมันเป็นโทนสีขาวดำนะทุกคนก็อาจจะใส่เป็นสีครีมหรือสีเอิร์ธโทนมาก็ได้หรือจะใส่เป็นขาวหรือดำก็ได้นะทุกคนก็สวยเหมือนกันถ่ายรูปขึ้นนะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับกับการพาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งสมุทรปราการก็มีประมาณนี้นะจริงๆอยากไปมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีเวลานะเวลาไม่พอ
ถ้าหากมีโอกาสอีกเดี๋ยวจะมาทำให้อีกหรือใครที่ชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปอีกแน่นอนทุกคนสำหรับคาเฟ่สมุทรปราการหรือว่าขยับไปกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้หรือใครมีคาเฟ่ในสมุทรปราการอยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยบ๊ายบายเพลงเข้าไปนี่จ้าเพลงเข้าไม่ฟัง